สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็วันนี้เป็นไลฟ์นะฮะเราก็จะบันทึกวิดีโอเอาไว้นะเพื่อเป็นการแจ้งข่าวนะผมมีน้องๆหลายคนถามมาในคอมเมนต์นะครับในในตัวอนะินบะ็อกก็เลยเขียนว่าเออน่าจะมาทำไลฟ์นี้ซะเลยนะครับมีวัตถุประสงค์ก็ตอนนี้ท่านที่ดูอยู่ก็จะอยู่ใน2บทบาทบทบาทแรกก็คือคนที่สอบผ่านกอพอแล้วก็คือผ่านภาคก,กแล้ว ก็กําลังตะเวนสอบที่โน่นที่นี่ที่นั่นได้บ้างยังไม่ได้บ้างรอผลอยู่บ้างนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่ยังไม่มีภาคกอนนะก็คือรอที่จะสอบภาคกอให้ผ่านก่อนเป็นประตูด่านแรกนะทีนี้ก็เกิดคําถามขึ้นมาว่าตกลงแล้วเนี่ยท้องถิ่นจะเปิดหรือเปล่าเห็นมันมีข่าวออกมานะครับก็ผมใช้เวลาพอสมควรนะครับตั้งแต่เริ่มมีข่าวเล็ดลอดออกมาก็ไปสืบนะครับไปสืบจากที่ต่าง ว่าตกลงแล้วมันจะเปิดหรือเปล่ามันเปิดแล้วจะต้องเตรียมตัวยังไงมันมีตำแหน่งไหนบ้างสวัสด,ดีน้องส้มสวัสด,ดีชลดานะครับสวัสด,ดีชูรีพรน,นะครับนะฮะก็ตามมาดูได้เลยมาดูย้อนหลังก็ได้นะครับก็จะทําการในนั้นไว้บันทึกเทปเอาไว้นะฮะไลน์นี้ก็คงไม่ได้นานมากนะครับก็สรุปสาระสําคัญเลยนะฮะก่อนอื่นนะครับถามว่าคิดว่ามันจะเปิดสอบไหม นะถามอย่างนี้ก่อนคิดว่าจะเปิดสอบไหมผมถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์ความมั่นใจนะผมให้ตรงนี้และการเขียนเห็นไหมผมให้ให้ให้เป็นเก้าสิบห้าเปอร์เซนตนะเก้าสิบห้าเปอร์เซนตว่ามันจะเปิดสอบนะครับให้เก้าสิบห้าเปอร์เซนตอีกห้าเปอร์เซนหายไปไหนก็อย่างว่าแหละมันยังเป็นข่าวที่ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อมันยังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเราก็มั่นใจร้อยเปอร์เซนไม่ได้นะครับทีนี้ไอ้คําว่า 95เเซนี่ยมันมีที่มาที่ไปว่ามาจากไหนไอ้เ5ซตัวนี้มาจากไหนนะฮะมาจากก็คือผมจะช่วงที่ผ่านมาก็จะไปบรรยายกอพอนะครับผู้ที่จัดงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นท้องถิน่นรวมถึงบรรยายก่อนหน้านี้ผู้บริหารท้องถิน่นนะครับสอบผู้บริหารท้องถิน่นซึ่งตอนนี้ประกาศผลสอบแล้วนะครับก็จะได้สอบถามพี่ๆท้องถิ่นนั่นแหละนะครับหลายๆคนก็เป็นผู้บริหารท้องถินอย่างเนี้ย ก็ถามว่าพี่ครับท่านครับท่านลองครับอย่างเงี้ยมีแนวโน้มไหมที่จะเปิดสอบนะครับก็ได้เสียงยืนยันมาว่ามีนะครับมีความเป็นไปได้สูงเลยที่จะเปิดสอบเพราะมีตําแหน่งขาดอยู่เยอะแลนะแล้วเป็นตําแหน่งที่ไม่สามารถเหมือนกับเป็นตําแหน่งที่ไม่สามารถทดแทนได้คือมันไม่สามารถเอาคนทุกตำแหน่งอื่นมาทํางานแทนได้อย่างเงี้ยนะก็จะว่างอยู่นะประมาณนะอันนี้เป็นตัวเลขโดยประมาณประมาณหนึ่งหมื่น 23นะนี่คือตัวเลขโดยประมาณเป็นตําแหน่งที่ยังว่างอยู่และก็ต้องการคนมาทํางานไม่สามารถเอาตําแหน่งอื่นมาเกลียงม,มาทดแทนได้นะและอ่าที่ที่มั่นใจเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือมันเหมือนกับในกลุ่มของคนท้องถิ่นเขาก็จะมีการจัดติวใช่ปะ่คะครแล้วผมก็เป็นติวเตอร์คนนึงนะครับอิสระนะรับติวบ้างติวฟรีติวออนไลน์บ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้รับการทาบทามมานะครับจากหลายหลายเจ้าเหมือนกันหลายหลายสำนักหลายกลุ่มว่าเชิญไปติวท้องถิ่นหกหนึ่งหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในวงการเขาเริ่มเริ่มตีเอ,อเขาเรียกเริ่มเตรียมตัวกันแล้วนะครับเริ่มจัดเตรียมสถานที่จะมีจัดตรงจัดติวอะไรพวกนี้แล้วผมก็ได้รับการเชื้อเชิญไปด้วยแต่ยังไม่ได้ตกลงนะได้รับการเชื้อเชิญไปด้วยอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออมันมีความเป็นไปได้สูงมากประมาณ9 5้าสบ้าเปอร์เซ็น ที่จะเปิดสอบทีนี้ผมก็ลองไปเช็คดูนะครับว่าไอ้เจ้า9 5%เนี่ยที่ผมบอกเนี่ยถ้ามันจะเปิดสอบนะฮะก็คือพันหมื่นกว่านะหมื่นยี่สิบสามอัตราตัวเนี้ถ้าเปิดสอบเนี่ยมันมีตําแหน่งไหนบ้างที่น่าจะเปิดสอบนะครับก็จะจัดเป็นลําดับแบบนี้นะนี่ก็คือปอตีนะปอตีเนี่ยที่จะเปิดสอบถ้าถ้ามันจะเปิดสอบนะฮะมันก็จะมีตําแหน่งนี้ที่ยังขาดอยู่นี่คือเช็คจากตําแหน่งที่มันยังว่างอยู่นะครับ ตรงนี้ก็คือนักวิชาการนะข้างหน้าผมเขียนไม่เต็มนักวิชาการจัดเก็บรายได้นะครับนักวิชาการคลังนักวิชาการการเกษตรนักวิชาการตรวจสอบภายในสุขาพิบาลน,นะครับแล้วก็เทศกิจแล้วก็นักวิชาการคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็สถาปนิกนะครับวิศวกรสุขาพิบาลวิศวกรโยธาวิศวกรเครื่องกลตัวนี้คือปอตีถ้าน้องคนไหนที่มีวุฒิตรงในตำแหน่งพวกนี้นะครับคือยังไม่รู้ว่าเขายังไม่ได้ประกาศวุฒิออกมา ก็ดูเลงๆตำแหน่งเอาไว้ถ้ามีอะไรแบบเนี้ยที่เราสนใจก็สามารถที่จะเตรียมตัวไว้ได้นะครับก็น่าจะเป็นตำแหน่งที่ว่างแล้วมันม่เป็นตำแหน่งที่ไม่มีตำแหน่งไหนไปทดแทนได้นะต่อมาก็คือยังเป็นปอตีเหมือนกันแต่เป็นสายคุณครูบ้างนะครับคุณครูนี่ก็จะขาดอยู่เยอะนะครับที่ยังขาดอยู่ก็จะมีครูปฐมวัยนะครูผู้ช่วยปฐมวัยครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์ครูผู้ช่วยสังคมนะครับวิชา ภาษาไทยภาระศึกษาฟิสิกส์ดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลอันนี้ก็จะเป็นตําแหน่งครูผู้ช่วยทีนี้ถามว่าปวชปวสมีรุ้นหรือเปล่ามีเยอะด้วยนะฮะปวชปวสเนี่ยมีประมาณ20ตําแหน่งที่ยังว่างอยู่แล้วก็เท่าที่เช็คข่าวมานะฮะเป็นล่าสุดเนี่ยก็คิดว่าน่าจะประมาณ20 21ตําแหน่งนี้นะครับที่เป็นปวชปวสอันนี้คือปวชปวสนะ นะครับก็คือปวชปวสเนี่ยที่น่าจะมีเปิดสอบก็จะมี2 0 21ิตำแหน่งนี้ก็คือจะมีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนะเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้เจ้าพนักงานคลังเจ้าพนักงานการเกษตรเจ้าพนักงานสุขาภิบาลเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานส่งไอพัสดุเนี่ยได้ข่าวว่าขาดเยอะด้วยที่ผมรู้นะนะที่ผมรู้เพราะกำลังเขียนหนังสือพัสดุอยู่นะครับอันอื่นก็ไม่ไม่รู้ขาดเยอะหรือน้อย เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเจ้าพนักงานทะเบียนเจ้าพนักงานสาธารณสุขทะเบียนนี่ก็คนสมัครสอบเยอะนะครับเจ้าพนักงานสวนสาธารณะนะครับพยาบาลเทคนิคสัตวแพทย์นะฮะแล้วก็ในช่างโยธานะครับในช่างเขียนแบบในช่างสำรวจในช่างผังเมืองคือสายช่างอ่ะในช่างเครื่องกลเจ้าพนักงานปรับปาเจ้าพนักงานห้องสมุดแล้วก็เจ้าพนักงานอันนี้ผมเขียนสั้นเกินที่มันจะหมด เจ้าพนักง,งานป้องกันและปราบปรามเอ้ไม่ใช่เจ้าพนักง,งานป้องกันและบรรเทาสา,าธาร,รณาภัยกู้ภัยอ่ะและอันนี้ก็คือเจ้าพนักง,งานศูนย์เยาวชนนะครับก็เป็น21ตําแหน่งคร่าวๆนะที่น่าจะเปิดสอบสําหรับคนใช้วุฒิปวชปวสนะครับทีนี้มาดูตรงนี้เราก็ลองเช็คคร่าวๆแล้วนะมันอาจจะมีอะไรคาดเคลื่อนนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ชัวร์ประกาศออกมาเป็นทางการอันนี้มันแค่การคาดเดาจากแหล่งข้อมูลที่ผมบอก ทีนี้ลองมาดูแบบนี้ครับว่าอะถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะเตรียมตัวสอบเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะฮะเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นเนี่ยแหละดีที่สุดนะหลายคนมาถามว่าเปิดไม่เปิดเนี่ยวันนี้รู้จะได้วางแผนเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะผมจะแบ่งออกเป็นสองหมวดอย่างนี้ที่จะพูดเนื้อหาในการสอบท้องถิ่นนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนปกติสอบภาคกอของกอพพอสอบผ่านปุ๊บนะคุณก็จะเหมือนมีใบเซอร์มีเขาเรียกเหมือนใบขับขี่อะ คุณก็ไปสมัครสอบภาคขอที่ไหนก็ได้ไม่ต้องสอบภาคกออีกแล้วตลอดชาตินี้ต่อให้อนาคตมันจะเพิ่มวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะเข้ามาคุณก็ไม่ต้องสอบอีกแล้วนะเหมือนตอนรุ่นผมสอบเนี่ยไม่มีภาษาอังกฤษผ่านแล้วก็ผ่านเลยปัจจุบันมีภาษาอังกฤษถ้าผมจะไปสอบที่อื่นอีกผมก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องไปสอบใหม่แต่ทีนี้ของท้องถินนะ่นฮะต่อให้คุณผ่านภาคกอมาแล้วของกอพอคุณก็ต้องมาสอบภาคกอท้องถิ่นอีกนะครับมันเหมือนเป็นข้อบ,บังคับไฟบังคับ ทีนี้ผมแบ่งอย่างนี้ฮะภาคกอท้องถิ่นเนี่ยผมแบ่งเป็นสองสองด้านที่คุณจะต้องตอบอย่างแรกคือเหมือนกับกอพออย่างที่สองคือแตกต่างกับกอพออย่างที่เหมือนกับกอพอเนี่ยก็จะเป็นวิชาภาษาไทยนะครับเลขอังกฤษดีเทลของมันตัวรายละเอียดเนี่ยจะมีเพิ่มเติมมานิดหนึ่งภาษาไทยเนี่ยมันจะเพิ่มพวกคําพวกคําเพิ่มมาเยอะพวกคําพวกสำนวนคําถ้าเป็น ขอบเขตของกออราชาส่งราชาศัพท์มันไม่เน้นไม่ค่อยออกหรอกนะฮะรวมไปถึงคําสะกดผิดสะกดถูกคําคํานี้แปลว่าอะไรอย่างเงี้ยกออไม่ค่อยจะถามนะครับส่วนเรื่องอื่นเรียังประโยคประโยคสั้นประโยคยาวสาระสําคัญของประโยคอะไรพวกนี้เหมือนกับกออแต่ภาษาไทยมันจะเพิ่มมาแค่พวกคํากับจำนวนจุกจิกนะครับเลขเนี่ยจะออกง่ายกว่าผมจะเขียนอย่างนี้ง่ายกว่าง่ายกว่ากออจะเน้นไปทางไอ้พวกเลขทั่วไปพวกโจทย์ โจทย์เลขทั่วไปมีเหรียญบาทปีที่แล้วมันออกมีเหรียญบาทหนึ่งเหรียญให้อะไรเงี้ยการนับเหรียญบาทการจับมืออะไรพวกเนี้ยเป็นพวกเลขทั่วไปอนุกรมนะครับไม่ได้ออกลึกไปถึงขั้นพวกเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์อะไรพวกเี้ยตักศกา,ยาก์ยากๆตันางข้อมูลยากๆหรือว่าไอ้พวกเ,เงื่อนไขภาษาแบบยากๆมันจะออกเป็นเหมือนผิวๆเลขผิวๆเลขง่ายๆนะครับเป็นพวกเลขทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าเตรียมตัวกพ,อพอมาก็ใช้ได้2เด้งเลย นะส่วนอังกฤษเนี่ยจะไม่มีแกมมานะจะมีแต่อ่านอย่างเดียวอ่าน only นะแปลว่าอ่านอย่างเดียวไม่มีพวกแกมมาไม่มี conversation คือเป็นบทความให้คุณอ่าน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 แล้วตอบนะครับก็จะเหมือนกับกพอแต่ตัดเรื่องแกมม้งแกมมาออกนะก็ต้องฝึกอ่านเพิ่มเติมนะครับนี่คือส่วนที่เหมือนกันเดี๋ยวพอเรารู้ตรงนี้แล้วนะฮะเราจะสามารถวางแผนที่จะเอาชนะ การเตรียมตัวสอบท้องถิ่นได้นะครับแล้วผมจะบอกว่าถ้าเราวางแผนจบคลิปนี้คุณจะสามารถสอบผ่านภาคกอก็ได้ท้องถิ่นก็ได้ในลวดเดียวนะสำหรับคนที่ยังไม่ผ่านภาคกอเลยอ่ะมาดูส่วนที่มันแตกต่างกับกอพอนะครับก็คือส่วนที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะฮะก็คือส่วนแรกก็จะเป็นพวกกฎหมายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพวกกฎหมายวิชาอ่านๆท่องๆนะครับกฎหมายก็เป็นพวกรัฐธรรมนูญนะฮะพรบ ผมจะเขียนว่าพรบรบริหารราชาการหรือระเบียบราชาการคือคนที่สอบผ่านกพแล้วนะครับแล้วกําลังตะเวนสอบภาคขอเนี่ยจะได้เปรียบนะฮะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่คุณสอบที่ไหนคุณก็ต้องเจออย่างเช่นพรบระเบียบบริหารราชาการแผ่นดินระเบียบงานสารบัพรพรบข้อมูลข่าวสารพรลดว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอะไรพวกนี้คือจะเป็นเรื่องคุ้นๆหูของคุณ ถ้าคุณสอบภาคขอนะฮะทุกที่คุณจะเจอตัวนี้แล้วก็เพิ่มตัวพรบรท้องถิ่นนะครับจะมีอยู่ประมาณ6ตัวนะก็จะพรบอรบอตอพัทยาอบอจอเทศบาลแล้วก็บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นแล้วก็มีแผนและกระจายอํานาจก็จะประมาณ6ตัวตัวนี้ที่ต้องอ่านเพิ่มเป็นความรู้ใหม่นะแล้วก็พวกข่าวสารนโยบายต่างๆของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นไทยแลนด์4.0ดนนโยบาย20ปีแผนยุทธศาสตร์ชาติ อะไรพวกนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เป็นข่าวสารทั่วไปนะทั้งสองก้อนเนี่ยรวมกันเนี่ยคือภาคก,ก่อของตัวตัวท้องถิ่นทีนี้สังเกตว่าบางคนอ่อนภาษาเลขอ่อนภาษาไทยจะเห็นได้ว่าวิชาตัวนี้มันเป็นวิชาอ่านๆแล้วมันออกง่ายนะฮะมันเป็นความจําจําได้ตอบได้จบนะะมันก็จะมาทุ่นทุ่นคะแนนตรงนี้มาช่วยคะแนนตรงนี้นะฮะทีนี้ ถ้าขอก็จะเป็นพวกระเบียบแล้วก็วิชาเฉพาะแล้วแต่ตำแหน่งเมื่อกี้ว่าน้องสอบตำแหน่งไหนนะครับก็เป็นเป็นระเบียบเฉพาะทางของเขาวิชาเฉพาะของเขานะครับทีนี้ลองมาดูแบบนี้ฮะเรามาวางแผนแบบนี้นะผมจะพูดสองกรณีนะครับกรณีแรกเนี่ยเป็นกรณีของคนที่ยังไม่ผ่านกพไม่มีกพนะไม่มีภาคกก,กพนะคุณจะเตรียมตัวยังไงให้ได้สองเด้งประมาณวันที่สิบห้าไม่ใช่ประมาณนะชัวร์แล้วสิบห้ากรกฎาคมเนี่ย เราจะสอบกอพอกันใช่ไหมครับผมถามว่าตรงเนี้ยช่วงเนี้ยนาวนี่คือปัจจุบันนะเราจะมีเวลาอยู่ประมาณ60วันนะครับจนกว่าจะถึงการสอบอาภาคกอของกอพอนี่คือกอพอีนะแล้วปีนี้ดันสอบรอบเดียวไม่รู้ทําไมเขาสอบรอบเดียวอ่ะทีนี้หยิบตารางตัวนี้ขึ้นมาครับหยิบตารางตัวนี้ขึ้นมาสิ่งที่คุณจะต้องใช้เวลา60วันตัวนี้ฮะเตรียมตัวรวดเดียวยิงนก นัดเดียวยิงปืนนัดเดียวให้ได้นกสองตัวได้ทั้งท้องถิ่นได้ทั้งได้ทั้งท้องถิ่นได้ทั้งกอพอคือคุณเอาหกสิบวันเนี่ยทุ่มเทไปกับตรงนี้ครับเพราะมันคือส่วนที่เหมือนกับกอพอเห็นไหมมันคือส่วนวิชาที่เหมือนกับกอพอนะคุณก็เตรียมตัวแบบสําหรับไปสอบกอพอโดยเฉพาะเลยเอาตั้งเป้าว่าต้องสอบกอพอให้ผ่านนะะแล้วพอมาถึงวันนี้ปุ๊บอ่ะให้ให้พักหายใจสักสองวัน พักหายใจหายคอไปเที่ยวไปอะไรก็ได้นะแล้วคาดว่าท้องถิ่นเนี่ยจะสอบประมาณนะครับโดยประมาณนะตุลาตุลาหกหนึ่งหรืออาจจะไกลกว่านั้นหรืออาจจะเลื่อนไปต้นปีก็ได้ถ้าถ้าถ,ถ้าติดโลกเลื่อนแบบปีหกศูนย์เนเลื่อนมานานมากเลื่อนมาหลายครั้งนะคาดว่าจะสอบอย่างเร็วเนี่ยก็ประมาณตุลาอันนี้คือการคาดเดาคาดคะเนนะครับช่วงเวลา,นาเนี้ยกรกฎาคมเนี่ยสิงหากักยา นะตุลาคุณมีเวลาอีกประมาณ3ามเดือนในช่วงนี้โดยประมาณนะเกสิบวันนะครับเก้สิบวันคุณก็เอามาอ่านตัวนี้ครับอ่านในบล็อกสีเขียวเห็นไหมคือเป็นวิชาที่แตกต่างจากกอพอเป็นพวกวิชากฎหมายและระเบียบต่างๆคนที่สอบภาคกอยังไม่ผ่านเนี่ยยังไม่เคยสัมผัสไอ้กฎหมายพวกนี้ก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะในการอ่านตัวนี้นะฮะ คุณก็ใช้เวลาผมก็จะลองประเมินคร่าวๆให้นะใช้เวลาประมาณสักหกสิบวันนะกันนะครับประมาณหกสิบวันกับกฎหมายสิบสองตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าทันนะครับประมาณหกสิบวันนะแล้วอีกสามสิบวันมันก็จะเหลือเศษตรงนี้อีกสามสิบวันกว่าจะถึงวันสอบใช่ไหมครับคุณก็เอามาอ่านภาคขอภาคขอมันเป็นพวกกฎหมายและระเบียบอะไรต่างๆเฉพาะวิชาที่คุณจะสอบอ่ะมันจะตรงสาขาที่คุณเรียน ปตีมามันอ่านไม่เยอะหรอกนะครับปกติเฉลีย่ยในคอร์สที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยน้องที่สอบผ่านทั้งสองภาคผมก็ถามผมติวนเะพาะภาคกองไงภาคขอไม่ได้ติวแต่ผมถามว่าภาคขอคนที่สอบผ่านแล้วได้คะแนนดีๆที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มีหมดเลยนะในคอร์สผมเ่ยเขาใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้เวลาประมาณสักสามสิบวันนะฮะน่าจะพอแล้วตรงนี้ก็ใช้อ่านภาคขอไปนะ 60สิบวันตัวนี้ก็ใช้อ่านพวกกฎหมายต่างๆเห็นไหมครับถ้าเตรียมตัวตามแผนนี้สําหรับคนยังไม่ผ่านกพอพนะฮะเตรียมตัวตามผาแผนนี้ผมเชื่อว่ากพอพคุณก็จะผ่านแล้วเวลาสอบกพอพเสร็จสองวันจะเป็นวันที่นอยใช่ไหมจะนอนแบบโอ๊ยทําไม่ได้อะไรเงี้ยข่าวในวันนี้ที่ผมบอกผมอยากให้คุณเกิดแรงบันดาลใจฮะเพราะระยะเวลาตรงนี้หกสิบกว่าวันเนี่ยหลายคนจะขี้เกียจจะรู้สึก เยเดี๋ยวค่อยมาอ่านมันเยอะมันอะไรอย่างเงี้ยคอที่ผมติวอยู่ตอนนี้ก็ใช่ว่าเด็กจะขยันนะร้อยลัตเจ็ดสิบยังขี้เกียจก,กันอยู่ไม่รู้ทําไมมันรู้สึกว่าอีกนานผมก็ต้องกระทุง้งกระตุ้นตลอดนะครับแต่ถ้าคุณรู้ว่าเฮ้ยการเตรียมตัวสอบครั้งเนี้ยการเตรียมตัวสอบกอพอให้มันดีแบบดีที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยมีมาเลยอะ่ะให้แบบโอ้โหให้พ่อแม่ภูมิใจให้ได้ที่แบบอย่างน้อยๆผ่านไม่ผ่านไม่รู้แต่เห็นลูกกูขยันเต็มที่อย่างเงี้ยมันส่งผลนะครับผลบุญในครั้งนี้ที่เต็มที่กับกอพอ ให้พ่อให้แม่ภูมิใจว่าโอ้โหลูกกูเต็มที่กับการสอบครั้งนี้เหลือเกินครั้งที่ผ่านมาไม่เห็นมันจะตั้งใจขนาดนี้เลยมันทําให้หลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําได้หรือไม่ได้นะมันมีอีกสนามหนึ่งคือท้องถิ่นรอคุณอยู่ครับเห็นไหมมันมีอีกสนามหนึ่งมันเป็นการลงทุนที่ไม่เสียเปล่าเลยที่คุ้มค่าคุณก็มาเพิ่มวิชาแค่พวกกฎหมายเนี่ยแล้วผมบอกเลยกฎหมายมีเวลาให้เดือนหนึ่งคุณก็คุณก็รู้แล้ว กฎหมายเนี่ยถ้าใครอยากอ่านตั้งแต่วันนี้นะฮะก็ลองดู youtube YouTube นะช่องพี่เมียงปอเนี่ยครั้งที่แล้วช่องช่องชื่อพี่เนี่ยนะครับก็คือครั้งที่แล้วผมติวอะไรไว้ก็เอาไปลง youtube เนี่ยก็ประ,ประมาณนั้นแหละจุดที่มันยากๆเข้าใจยากๆที่เหลือคุณก็อ่านปอลบ,อ,บอ,อ่านข้อสอบเก่าก็ทำได้แล้วเห็นไหมนี่คือผลดีของการตั้งใจตั้งแต่วันนี้นะครับสำหรับคนที่จะสอบกอพอนะฮะ เพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับสาหรับคนที่ยังสอบกอพอ,อยู่วันนี้คุณลุกขึ้นมาอ่านหนังสือได้แล้วลุกขึ้นมาเตรียมเตรียมตัวได้แล้วอย่ารู้สึกว่ามันอีกนานอีกไกลเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าโคตรโคนะเพราะว่าสอบกอพได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าปลายปีแม่งมีท้องถิ่นรออยู่ครับคุณจะได้รับอันนี้สงจากการตั้งใจเต็มที่ในช่วงเวลานี้ย้ําอีกทีสําหรับคนที่ยังแบบออจะเริ่มดีไม่ดียังเหนื่อยยังขี้เกียจกอพมันยากเนี่ย สอบตกไปแล้วจะทําไงนะถ้าคุณใช้เวลาหกสิบวันในช่วงเวลาเนี้ยให้คุ้มค่าเนี่ยคุณจะได้รับกําไรแบบสุดยอดมากต่อให้กอพอผ่านหรือไม่ผ่านไม่รู้คุณมีท้องถิ่นที่ผมมั่นใจว่าคุณจะผ่านถ้าคุณเตรียมตัวตามสเกลนี้นะอะทีนี้มาดูคนที่มีกอพอแล้วบ้างมีกอพอแล้วก็สบายหน่อยฮนะช่วงเวลาเนี้ยแน่นอนว่าคุณเนี่ยอาจจะต้องไปสอบนะมันก็จะสบายเลยเนี่ยมันก็รอไปจนถึง ยาวไปจนถึงวันที่สอบท้องถิ่นก็คือประมาณตุลานะฮะประมาณตุลา6กหนแต่ว่าดูอย่างนี้ครับช่วงเวลานี้มันก็จะมีคนผมก็เคยอยู่ในสถานการณ์นี้ของชีวิตมาก่อนมันก็จะมีเหตุแทรกซ้อนอย่างเช่นช่วงนี้กรมอย่างยงเช่นกรกตเปิดอย่างเช่นช่วงนี้ไอ้พวกหน่วยงานอะไรไม่รู้เปิดช่วงนี้หน่วยงานอะไรก็ไม่รู้เปิดอย่างเงี้ยมันก็จะคอยมาแทรกจังหวะเราตลอดเวลา ช่วงเวลานี้ฮะในเมื่อคุณไม่ต้องอ่านอะไรแล้วนะครับพวกภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตของกอพอ,อย่างเงี้ยคุณไม่ต้องอ่านใช่ไหมนะฮะคุณก็ช่วงเวลานี้นะถ้าคนจะสอบยังไม่ยังไม่ได้กอพทอุ่มไปตรงนี้แต่ถ้าคนที่ได้กอพอแล้วนะครับจะสอบเข้าหน่วยงานต่างๆเนี่ยคุณทุ่มมาตัวนี้ไอ้พวกกฎหมายและระเบียบต่างๆที่ผมดอกจันเนี่ยที่ใช้สอบราชการได้ทุกสนามเนี่ยคุณทุ่มตัวนี้เลยนะฮะ ดีไม่ดีระหว่างนี้คุณอาจจะสอบติดกรมไหนสักกรมก็ได้ไม่ต้องไปรอสอบท้องถิน่นนะเพราะยังไงก็ตามไอ้พวกกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้อมูลข่าวสารระเบียบงานสารบัญอะไรพวกเนี้คุณอ่านไปเนี่ยคุณได้สอบทุกที่ในประเทศไทยแน่นอนนะครับนี่ผมว่าจะทาหนังสือเล่มหนึ่งที่มันเป็นหนังสืออธิบายไอ้ระเบียบพวกเนี้ยนะมันได้อ่าน ได้สอบทุกอย่างในประเทศไทยแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเนี้ยคุณก็เน้นตรงนี้ไปฮะระหว่างทางที่คุณไปสอบตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้กรมไหนเปิดคุณก็เน้นตัวนี้ไปนะครับ,รบ,รลรบแล้วพอถึงช่วงที่มั่นใจแล้วว่าแบบท้องถิ่นมันมันโค้งหลังหแล้วนะครับช่วงหลังหลเนี่ยช่วงระยะเวลาประมาณเนี้ยประมาณเกสิบวันเนี่ยคุณค่อยไปเอาพวกพบรบท้องถิ่นมาอ่านซึ่งบอกเลยมันออกผิวผว นะครับไม่ได้ยากอะไรเนาะมันก็จะมีหกฉบับนะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรแล้ว,ลวก็พวกข้อมูลข่าวสารอ่าทีนี้อันตรายข้อมูลข่าวสารนี่หมายถึงข่าวสารแล้วนะโยบายนะไทยแลนด์สี่จุดศูนย์ทีนี้อันตรายอย่างหนึ่งของคนที่จะสอบพวกอ,อันเนี้ยสอบกพผ่านมาแล้วบางคนผ่านมาหลายปีแล้วลืมไทยลืมเลขลืมอังกฤษครับปฏติโทษนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะลืมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยเรายังไม่ต้องสอบกอพอนะเราก็เต็มที่กับการสอบเข้าหน่วยงานนนะหน่วยงานน,นี้ไปแล้วช่วงเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะครับประมาณหนึ่งเดือนก่อนที่จะสอบท้องถิ่นเนี่ยมาฟื้นไทยเลขแล้วก็อังกฤษนะครับมาฟื้นมาฟื้นความรู้ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะไปสอบตัวเพื่อที่จะไปสอบตําแหน่งท้องถิน่น แล้วพวกภาคขอเนี่ยระยะเวลาที่คุณสอบเข้ากรมนั้นกรมนี้อย่างเงี้ยมันก็จะได้เพราะคุณใช้วุฒิที่มันตรงสอบเข้าใช่ปะละ่ะมันก็จะได้ทบทวนไปในตัวนะแล้วประมาณเดือนหนึ่งก่อนสอบก็มาฟื้นไทยเลขอังกฤษนะครับแบบนี้นี่คือวิธีการวางแผนชีวิตที่ผมเสนอนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะสรุปวันนี้นะครับอยากให้คนที่ยังจะสอบกอพอนะมีกำลังใจว่าการทุ่มเทของเราในวันนี้ อย่างน้อยมันมีโอกาสได้ใช้เป็นเบิ้ลที่2อนะครับเหมือนยิงปืนนัดเดียวในนก2ตัววันนี้ลุกขึ้นมาฟิตร่างกายฟิตความรู้ให้เต็มที่เลครับใส่มันให้เต็มที่อีก60วันเนี่ยคุณผ่านทั้งกอพอผ่านท้อง,งถิ่นได้แน่ใครที่ยังผ่านผ่านกอพอแล้วนะครับกำลังรอสอบเข้าที่โน่นที่นี่ที่นั่นที่เปิดเนี่ย ก็ตั้งใจให้เต็มที่เช่นกันนะครับเพราะว่ากฎหมายหลายๆตัวก็เอามาใช้กับสอบท้องถิ่นได้นะฮะแล้วช่วงใกล้ๆสอบท้องถิ่นนะฮะให้มันชัวร์ๆว่ามีประกาศอะไรออกมาแล้วนะก็ค่อยอ่านตัวพรบรท้องถิ่นก่อนสอบสักเดือนหนึ่งก็เอาไทยเลขอังกฤษมาทวนผมก็เชื่อว่าคุณก็สอบท้องถิ่นในรอบ6กหนึ่งได้เหมือนกันนะครับผมก็มั่นใจว่าถ้าคนทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับเอาไปาวางแผนปรับนะครับทำให้ชีวิตมันแบบ มีพลังขึ้นมาในการเตรียมตัวสอบเนี่ยคุณจะได้เป็นหนึ่งในหนึ่งหมื่นกว่าคนแน่นอนในปี61กับท้องถิ่นนะครับอ่ะก็จบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งเป้าจะเอาชนะความสำเร็จต่างๆในชีวิตตัวเองได้แล้วนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ตลอดนะฮะก็พูดยาวเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทักทายเลยนะครับนะ ก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่รอฟังข่าวดีหรือคนที่กําลังไม่มีเป้าหมายในชีวิตกำลังท้ออย่างเงี้ยจะได้รู้ให้มันมีเป้าหมายมันมีวิธีการวางแผนที่ทำให้คุณมีไฟขึ้นมาอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ